ก็ครั้งที่2นี่เราก็ดูการจัดจากครั้งที่1มาเป็นแบบอย่างนะครับว่ามีอะไรที่ติดขัดข้องหรืออะไรต่างๆแล้วก็พยายามมาปรับปรุงในครั้งที่2ส่วนกรรมการตัดสินกรรมการคัดเลือกที่เรามีอาจารย์มีนักวิชาการมีอะไรต่างๆกับกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเราก็พยายามเอาชุดเดิมมาเนื่องจากว่าทุกท่านได้ทําหน้าที่อย่างดีในการตัดสินในการคัดเลือกคราวที่แล้วโดยเฉพาะคณะกรรมการคัดเลือกนี่ผมแปลกใจมากเนื่องจากว่าแต่ละท่านนี่โอ้โหไปทำกันบ้านแล้วก็เถียงกันตลอดเลยผมก็ต้องคือเราเป็นฝ่ายจัดงานเราก็ฟังเขาเฉยๆเราพยายามให้ความร่วมมือประสานงานเขาขออะไรนะแต่ว่ากรรมการเขาถกเถียงกันตลอดเวลาเถียงเออผมว่าจะงั้นยังแม่ผมไม่ใช่ไม่นั่นนะผมดีใจที่ว่ากรรมการนี่เขาทำกันบ้านกันมาแล้วก็มาหารือกันมาประชุมกันแล้วก็โต้แย้งกันด้วยเหตุผลทุกคนมีเหตุมีผลเพราะว่าทุกคนเป็นอาจารย์สอนทางด้านภาพยนตร์สอนทางด้านสื่อสอนเป็นนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ดีใจนะครับก็กรรมการคัดเลือกนี้แล้วก็เป็นกรรมการหนุ่มสาวได้เยอะนะครับส่วนกรรมการตัดสินก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นนะครับมีคราวที่1นี่ท่านเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพอมาเป็นครั้งที่2ท่านได้เป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านดร.ยุพาท่านก็บอกว่าท่านไม่ขอลาออกท่านยังเป็นอยากเป็นอยู่ท่านก็ยินดีที่จะมาเป็นกรรมการในการตัดสินครั้งที่สองนะครับดร.ยุพาทวีวัฒนกิจบวรเป็นปลัดกระทรวงท่านบอกว่าท่านไม่ออกท่านขอเป็นอยู่อะไรนะเพราะว่าท่านเชื่อถือและศรัทธากับรางวัลนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมเรียนว่าผมก็ทำรางวัลมาตั้งแต่ปี22นั่นแหละครั้งแรกผมเอารางวัลเอมมี่ของฝรั่งมาเป็นแบบอย่างแล้วก็มาจัดในเมืองไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี22แล้วก็อาจารย์คุณหญิงจินตนาเจ้าสุนทรให้ชื่อรางวัลได้ว่าเมฆลาซึ่งเป็นขายว่าเมฆลาล่อแก้วเป็นเครื่องหมายของไทยทีวีช่อง4ครั้งแรกก็ชื่อรางวัลมาแล้วก็ครั้งที่2ผมก็มาทำรางวัลโทรทัศน์ทองคำซึ่งปีประมาณปี29นะครับตอนนั้นก็คุณทะเลซึ่งทำหนังสือ Inside TV ก็มาชวนผมขอทำรางวัลอีกแล้วก็มาถึงรางวัลนี้ซึ่งเป็นครั้งที่3ผมขอเรียนว่ารางวัลเราตามที่ฝ่ายพยาบาลเขียนว่าไม่มีการล็อกไม่มีการซื้อไม่มีการขายไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมจะอยู่ในที่ประชุมของกรรมการทุกครั้งทุกเวลาที่กรรมการตัดสินจะมองดูกรรมการทุกท่านแต่ว่าเราไม่ได้อะไรท่านเลยเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นใช่ไหมเราไม่ไปจับผิดไม่คอยอะไรท่านแต่เรานั่งอยู่ในที่ท่านทำงานท่านตัดสินให้รับรองว่าไม่มีการซื้อการขายการล็อกว่าตัวนี้ต้องคนนี้ต้องได้คนนี้ต้องได้ดูครั้งที่1นะครับครั้งที่1นี่ครั้งที่เขามาถามผมหลายคนเอ๊ะทำไมคนนี้ได้ผมว่าเรื่องของกรรมการครับถามผมไม่รู้เรื่องของกรรมการเป็นคนตัดสินเราเป็นคนจัดงานเราไม่ได้เป็นคนตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่ารางวัลทีวีสีขาวไม่มีอะไรตั้งชื่อตามที่คุณเตยพยามพันธ์ได้แจ้งไว้บอกไว้ว่าไม่มีการล็อกไม่มีซื้อไม่มีขายนะครับทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆนั่นหมายความว่าก็จะไม่มีใครรับรู้เลยใช่ไหมครับว่าใครจะได้รางวัลไม่มีครับไม่มีครับในวันจริงในวันจริงครับกรรมการคราวที่แล้วเราก็จัดกันเช้าวันงานกรรมการที่มาตั้งแต่9ก็มานั่งถกเถียงกันตั้งแต่กรรมก็เราจัดตอนบ่ายเหมือนกันเวลาเดียวกันเลยครับคราวที่แล้วที่อักษราสี่โมงถึงหกโมงเย็นครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่กรรมการกำลังขอว่าขอล่วงหน้าสักวันมาได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องมันบางคนไม่สะดวกเลยเดี๋ยวกำลังพิจารณาอยู่แต่ว่ายังไงก็ผมอยากให้พิจารณาในวันตัดสินเลยในวันงานเลยแต่กรรมการเขาอยากจะขอให้ล่วงหน้าสักวันหนึ่งเดี๋ยวกำลังพิจารณากันอยู่นะครับแต่รับรองไม่มีล่วงหน้าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่มีครับกรรมการทุกท่านนี่เราเหมือนกับที่ผมเรียนนะเราไม่ซื้อแต่ละท่านไม่ได้ครับพัดบอกว่าซื้อเพราะทุกคนท่านเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้มีชื่อเสียงทั้งนั้นนะครับกับเรียนด้วยความเคารพจริงๆครับแล้วเงินอัดฉีดนี่ทำไมต้องอัดฉีดกันเยอะขนาดนี้ครับเงินอัดฉีดนี่เป็นเงินของกสทช.เขากำหนดมาเขาอยากจะให้มาตรการส่งเสริมหรือพัฒนาในด้านของรายการในด้านของบุคคลเลยเขาพยายามว่าถ้ามีเงินรางวัลให้ด้วยจะเป็นกำลังใจแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะแข่งกันให้ทำงานให้ดีๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นทางกองทุนกสทช.เขากำหนดมานะครับว่าจะมีเงินรางวัลให้ด้วย
เราก็ต้องปฏิบัติตามที่กองกองทุนของตตช.เขากำหนดมานะครับไม่ได้เป็นเงินของผมหรือเป็นเงินของเราครับขอบคุณครับแล้วด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้จะมีครั้งที่3หรือเลื่อนเป็นครั้งที่3ป่ะครับเราคงไม่เลื่อนแล้วนะครั้งนี้ยังไงเราก็ต้องจัดตามวันที่ประกาศถ้าจะไม่มีคนอะไรมาอะไรก็ตามเราก็พยายามทำให้มันนั่นที่สุดแต่ว่าตามที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าโรงละครเนี่ยเขากำหนดให้นั่งที่เว้นที่เราไปดูสถานที่กันแล้วเขาไม่ให้นั่งติดกันแล้วก็ต้องคนตามที่เขตราชเทวีที่เจ้าของสถานที่เขากำหนดไว้ว่าต้องมีคนไม่เกิน300คนในโรงละครเนี่ยมันประมาณ600ที่นั่งนะครับเราก็จัดที่นั่งมันประมาณเหลือประมาณ293ที่เราไปดูกันแล้วแต่พอทีมถ่ายทอดมาขอยกข้างหน้าออกอีกก็เหลือประมาณ250ถึง260เพราะเราต้องกำจัดจำกัดไม่จำกัดสถานที่จำกัดที่นั่งให้เพียงพอสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแขกรับเชิญกรรมการผู้ติดตามอะไรเนี่ยต่างๆสื่อมวลชนอะไรเราก็พยายามจัดที่ให้ได้เหมาะสมทุกคนได้ทำงานเพราะน้องๆสื่อนี่ผมก็เป็นสื่อทำงานสื่อมาเก่าแก่อยู่เก่าแก่ไม่น้องๆหลายท่านอาจจะไม่ทราบแต่ว่าผมก็เข้าใจดีนะครับว่าน้องก็พยายามที่จะทำงานให้อย่างดีที่สุดได้ผลดีที่สุดได้ภาพดีที่สุดได้ข่าวดีที่สุดเพื่อไปสู่ผู้อ่านผู้อะไรต่างๆนี่ผมพยายามแต่ว่าเราคือเวลาจัดทุกครั้งนี่ผมตั้งคือผมอยู่เป็นนักข่าวบันเทิงมาตั้งแต่20 30 40ปีผมก็พยายามที่จะไม่ทิ้งกับพวกเราซึ่งเป็นน้องๆอยู่รุ่นหลังนี้เดี๋ยวนี้เพราะไม่ได้ทำแล้วเพราะอายุมากแล้วแต่ว่าเราก็เคยเป็นวิชาชีพที่เราทำงานอยู่เราก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับรุ่นน้องรุ่นหลังรุ่นปัจจุบันที่ทำงานด้านนี้อยู่นะครับวันไหนยังไงยังเป็นครั้งนึงครับวันอาทิตย์ที่18เมษายนนะครับเวลา16ถึง18นาฬิกา2ชั่วโมงนะครับที่โรงละครอักษรา King Powerซอยรางน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพนะครับถ่ายทอดสดโดยไทยทีวีสีช่อง3นะครับขอเชิญทุกท่านได้รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจและก็ให้กำลังใจกับผู้จัดแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลที่จะรับรางวัลในวันที่18เมษายนทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะมีชื่อเข้าชิงดารานำหญิงค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเรื่องละครทีใครทีมันเนี่ยคือเราถ่ายกันอยู่นานมากก็น่าจะเกือบ2ปีได้นะคะเพราะว่าจะมีช่วงที่พี่นายเนี่ยเขาไปถ่ายหนังด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่วงที่เราต้องไปเรียนกายภาพบำบัดเพราะว่าหนูเล่นเป็นนักกายภาพบำบัดใช่ไหมคะก็จะใช้เวลานานพอสมควรก็คือหายเหนื่อยค่ะพอรู้ว่าตัวเองมีชื่อเข้าชิงก็แบบตกใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่ดารานำหญิงที่เป็นหนูเข้าชิงก็จะมีของพี่นายด้วยดารานำชายแล้วก็จะมีทีมนักแสดงทีมผู้กำกับเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าชิงหมดคือเป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่มีชื่อเข้าชิงใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกค่ะจะได้ว่าหายเหนื่อยเลยตลอดการทำงานหายเหนื่อยค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับการทำงานต่อไปค่ะอันนี้เราคิดมากกว่าหน้าหรือเปล่าคะว่าเราจะได้รับชื่อเข้าชิงอะไรไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วละครเรื่องทีใครทีมันเนี่ยเป็นละครเกี่ยวกับกอล์ฟใช่ไหมคะก็จะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่จะชื่นชอบละครเรื่องนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะรู้สึกว่าเป็นละครที่ดูค่อนข้างยากเพราะมันเป็นละครกีฬาใช่ไหมคะแต่ว่าพอรู้ว่าได้เข้าชิงแล้วเนี่ยก็ดีใจค่ะอย่างน้อยคณะกรรมการทุกท่านก็เล็งเห็นถึงบทที่มันแบบบทที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาดหวังไหมคะเอาจริงๆไม่คาดหวังค่ะเพราะว่าเราได้แค่ชื่อร่วมเข้าชิงก็ดีใจมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะได้หรือว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เข้าชิงครับขอบคุณครับ